คุณเชื่อไหมครับว่าแก้วกาแฟมีผลต่อรสชาติและกลิ่นตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับพอผมได้ลองผมก็เชื่อแล้วครับในปี2016มีคนทำวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รูปทรงและขนาดของแก้วกาแฟจะมีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้กลิ่นและรสชาติของกาแฟที่ดื่มลงไปหรือไม่การทดลองคือให้จัดอันดับว่าในจำนวนแก้วกาแฟที่ต่างออกไป8แบบนั้นแก้วกาแฟแบบไหนเมื่อดื่มกาแฟแล้วคาดหวังว่าจะให้ความรู้สึกหรือความรับรู้มากที่สุดในแง่ของกลิ่นหอมความขมและความหวานผลการทดลองบอกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าแก้วกาแฟที่ปากแคบยิ่งจะให้กลิ่นหอมมากขึ้นส่วนแก้วกาแฟไซส์เล็กกว่าจะให้รสชาติขมและเข้มข้นมากขึ้นในขณะเดียวกันแก้วกาแฟที่มีปากกว้างกว่าคาดหวังว่าจะให้รสชาติที่หวานมากขึ้นครับผมในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมักที่จะนำวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาประยุกต์กับวงการอาหารหรือว่าวงการเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรให้สนุกมากยิ่งขึ้นหรือว่ารสชาติที่แตกต่างไปมากยิ่งขึ้นอย่างแก้วกาแฟครับทำไมมันส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นของกาแฟเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณบางกอกบิสนิวนะครับที่เขียนคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแล้วผมก็เจอแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเขาก็บอกว่าแก้วกาแฟครับเขาก็จะประยุกต์มาจากแก้วของไวน์นะครับการกินไวน์แก้วของไวน์เงี้ยเขาก็จะแบบวนไวน์ก่อนเพื่อจะดูแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ปากแก้วก็จะแบบมีผลต่อกลิ่นไวน์อะไรเงี้ยใช้หลักการของพื้นที่ผิวของเหลวที่สัมผัสอากาศนะครับกับขนาดรูปทรงของแก้วทั้งส่วนปากและส่วนของตรงกลางครับในการช่วยยกระดับกลิ่นรสนะครับและเพิ่มเนื้อสัมผัสของกาแฟที่อยู่ในช่องปากหลังจากดื่มผ่านลำคอลงไปแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าเมาส์ฟิลนั่นเองอย่างแก้วทรงทิวลิปที่มีเอลคอดปากโค้งก้นใหญ่ทำให้กลิ่นกาแฟระเหยช้าเพิ่มเวลาในการรับรู้รสชาติกาแฟแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่ารูปทรงแก้วตรงส่วนที่นูนออกมาทำให้พื้นผิวของเหลวสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้นส่วนปากแก้วที่คอดเข้ามานั้นก็ช่วยผลักดันให้กลิ่นหอมของเครื่องดื่มพุ่งโชยเข้าจมูกอย่างเต็มที่ส่วนทรงปากแก้วที่บานออกแม้จะไม่เด่นเรื่องการพุ่งของกลิ่นแต่ก็ไปช่วยในเรื่องเนื้อสัมผัสในช่องปากแทนนะครับมันก็จะเกี่ยวกับรูปทรงเกี่ยวกับปากแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติที่เราได้รับรู้เมื่อเราได้ชิมกาแฟตัวนั้นในแก้วนั้นเข้าไปนะครับผมจะเสริมอีกนิดนึงก็คือกาแฟที่เราชงเสร็จครับมันจะมีรสชาติและกลิ่นเปลี่ยนไปทุกวินาทีนะครับผมเพราะว่ากาแฟมันก็เมื่ออุณหภูมิลดลงมันก็จะโชว์กลิ่นที่ต่างออกไปในทุกวินาทีนะครับผมในแก้วที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาก็จะมีรูปทรงปากแก้วหรือว่าการรักษาอุณหภูมิของน้ำกาแฟที่อยู่ในแก้วเนี่ยเขาก็จะมีผลต่อรสชาติและกลิ่นของกาแฟด้วยนะครับทรงที่ต่างกันปริมาณน้ำกาแฟที่เราจิบเข้าไปในปากมันก็จะมีผลต่อการรับรู้รสชาติกาแฟของเรานะครับแก้วบางแก้วก็เหมาะสำหรับเอสเปรสโซ่แก้วบางแก้วก็เหมาะสำหรับดิปอะไรเงี้ยมันก็จะให้ถ้าใช้แก้วใบไหนก็คาแรคเตอร์มันก็จะต่างออกไปนะครับมันก็จะมีแก้วที่เพิ่มกลิ่นหรือว่าเพิ่มความเปรี้ยวคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์มากหรือน้อยมีเท่านี้ครับวันนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหน วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย